รายงานที่7เรื่องการวัดสนามไฟฟ้าของสายอากาศท่อน้ำขึ้นค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์มีดังนี้นะคะสายอากาศท่อน้ำขึ้น1 2เครื่องค่ะแล้วก็เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย Analyzer Network นะคะ1เครื่องค่ะแล้วก็สายนำสัญญาณ RG416 พร้อมหัว SMA 2เส้นนะคะแล้วก็ขาตั้งวัดมุมค่ะวิธีเซตเครื่องนะคะกดไปที่ device แล้วกดไปที่คอม3นะคะแล้วก็ตั้งค่าไว้ที่ 4,001 ค่ะแล้วก็อันนี้อยู่ที่10 dBm นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะอันนี้เราก็จะมาต่อสายนะคะแอปพลายนะคะต่อไปต่อข้อสายอากาศท่อน้ำขึ้นนะคะค่ะอันนี้วิเป็นวิธีการหมุนเครื่องสายอากาศนะคะอันดับแรกเราจะหมุนไปที่10องศานะคะได้ลบ 10.5 ค่ะต่อมานะคะเราจะหมุนไปที่20องศาค่ะได้ลบ 9.4 ค่ะต่อมานะคะจะหมุนไปที่30องศาค่ะได้ลบ 10.2 ค่ะต่อมานะคะเราจะหมุนไปที่40องศาค่ะได้ลบ 9.8 ค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นมุม50องศาค่ะค่ะแล้วเราจะทำการหมุนต่อไปจนถึง360องศานะคะรายงานที่7นะคะให้ทำแบบแนวตั้งนะคะและเปลี่ยนเป็นแบบแนวนอนนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถึง180องศานะคะจากนั้นนะคะให้ทำกราฟค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นหาค่าอัตราการขยายนะคะจะได้ 24.357 dBi นะคะวิเคราะห์ผลการทดลองค่ะการวัดสนามแม่เหล็กของสายอากาศท่อน้ำขึ้นตัวส่งจะอยู่ในแนวนอนตัวรับมีแนวนอนและแนวตั้งการทดลองจะมีเก็บค่า2แบบและหมุนเพื่อเก็บค่า0องศาถึง180องศาค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองตัวรับในแกนแนวนอนที่ค่าเริ่มต้นลบ 11 dBm นะคะลดลงเรื่อยๆองศาที่10ถึง180องศาค่ะมีค่าอยู่ในช่วงระยะลบ 35 ถึง ลบ 44 dBm นะคะจากการทดลองตัวรับในแกนแนวนอนแนวตั้งนะคะเริ่มที่0องศาค่ะเท่ากับลบ 11 ถึง ลบ 35 dBm นะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ